30พฤศจิกายน2556เหตุปะทะหน้ารามคำแหงชนวนเหตุความไม่พอใจของกลุ่มนักศึกษารามคำแหงเริ่มขึ้นจากการที่มีนักศึกษาถูกผู้ชุมนุมเสื้อแดงทำร้ายร่างกายและมีการนำมีดคัตเตอร์มากรีดรูปพ่อขุนรามคำแหงกลุ่มนักศึกษาได้ทำร้ายและไล่ทุบรถที่มีผู้ชุมนุมนปช.ที่เดินทางมาชุมนุมที่สนามราชมังคลากีฬาสถานและเริ่มมีการปะทะกันสถานการณ์ตึงเครียดและยืดเยื้อจนดึกเสียงปืนและเสียงระเบิดดังขึ้นต่อเนื่องมีการกราดยิงเข้ามาในมหาวิทยาลัยตลอดทั้งคืนกระทั่งบ่ายของอีกวันทหารจากกรมทหารราบที่11รักษาพระองค์ได้เข้ามาช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายนักศึกษาออกมาได้อย่างปลอดภัยเหตุการณ์ในวันนั้นมีผู้บาดเจ็บทั้งฝั่งนปช.และนักศึกษารวม65รายและมีผู้เสียชีวิต5รายหนึ่งในนั้นคือคดีของนายทวีศักดิ์โพแก้วนักศึกษารามคำแหงที่ถูกยิงเสียชีวิตบริเวณด้านหลังมหาวิทยาลัยแม้ผลการชันสูตรจะทราบว่านายทวีศักดิ์ถูกยิงด้วยปืนสั้นขนาด11มม.โดยเป็นการยิงเฉพาะหน้าในแนวราบห่างกันเพียง 2-3 เมตรแต่ตำรวจยังไม่สามารถติดตามจับกุมตัวคนร้ายได้อยู่อย่างสงบมานานเราไม่เคยจับที่นั่งของเราผู้พิทักษ์ล้างดังนั้นดูแลด้วยนะครับทีมสาธารณสุขดูแลด้วยครับขอเชิญผมเดินนะผมต้องไปพูดว่าพวกมึงทำผู้ก่อนนะไปI'm gonna go to the next one.
The situation on Bangkok streets is deteriorating after almost a week of peaceful demonstrations. Inside this bus, passengers cower on the floor as protesters hurl rocks and smash windows. This is the first real sign of trouble that we've seen. Pro-government supporters are being bussed in from around the country, and the anti-government protesters are attacking their vehicles. At least one man has died from gunshot wounds, with others in hospital. This taxi and its passengers were also targeted. This stadium is where the pro-government demonstrators are gathering in their thousands. The so-called red shirts are here to show support for Prime Minister Yingluck Shinawatra. What is your plan now? What are you going to do? We have to stay still on the stadium to keep peace like the government want us to do. เรื่องด่วนมากที่จะต้องแจ้งผ่านทางสถานีโทรทัศน์บลูสกายทีนิวแห่งนี้ขณะนี้สถานการณ์หน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงวิกฤตอย่างยิ่งครับพี่น้องครับเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าด้วยช่วยเหลือกับกลุ่มมวลชนเสื้อแดงถอดเสื้อตำรวจออกใส่เสื้อแดงมาล้อมนักศึกษารามคำแหงครับพี่น้องมีการตั้งด่านสกัดไม่ให้นักศึกษารามคำแหงเข้าไปช่วยเพื่อนในรามคำแหงได้ขณะนี้มีการยิงปะทะกันที่หลังบริเวณมหาวิทยาลัยรามคำแหงครับพี่น้องครับผมได้รับโทรศัพท์หลายสายให้แจ้งผ่านทางสถานีโทรทัศน์นี้โดยเหตุผล2ประการ1ถึงเวลาที่พลเมืองดีจะต้องเข้าไปช่วยระงับเหตุในมหาวิทยาลัยรามคำแหงไม่ให้อันธพาลรังแกประชาชนที่บริสุทธิ์คนที่อยู่ทีมงานผมเตือนผมว่าอย่าเข้าอันตรายมากผมบอกว่าไม่ไหวทีมงานจิตอาสาอยู่ประมาณ5คนด้านล่างครับครับอยู่ข้างในแล้วประมาณตอน 18:00 นแล้วเข้าไปติดอยู่ผมบอกว่าผมต้องไปทีมงานผมอยู่เรานะครับคนใต้รักพวกรักพ้องรักพี่น้องเราไม่ยอมทิ้งรักใครรักจริงคนตายรักจริงตัวใครกับตัวจริงครับแล้วพี่ออกจากนี่ไปเข้าไปในบริเวณนั้นได้ไหมผมถามสั้นๆเข้าได้เข้าไม่ได้เข้าไปได้ไหมผมเข้าไปตอนตีหนึ่งครึ่งไม่มีเหตุการณ์อะไรอันตรายมากผมสั่งน้องว่าถ้าเกิดเขายิงนะครับให้น้องก็หมอบคือเข้าไปได้
เข้าไปได้ผมเช็คกับน้องเพื่อนข้างในบอกว่าถ้าเกิดเหตุการณ์โดนยิงมาจากข้างบนนะครับข้างบนสะพานผมจะพุ่งรถเข้าไปให้ทีมงานแล้วก็การ์ดด้านหน้าเปิดประตูนะครับแล้วรถพุ่งเข้าไปแต่บังเอิญไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันเป็นการที่จะวางแผนหลายๆอย่างผมไม่สามารถอธิบายได้เยอะไม่เป็นไรคือตรงนี้ผมจะชี้ประเด็นงี้ครับพี่น้องพี่เขาเนี่ยออกจากนี่ไปนะครับไปพร้อมกับน้องไปพร้อมกับทีมงานอีกไม่กี่ชีวิตละเอาพูดง่ายๆอีกไม่กี่ชีวิตเขาอยู่ข้างในแล้วติดข้างในแล้วคือตอนนั้นน่ะสถานการณ์คือมีน้องๆรามคำแหงติดอยู่ข้างในใช่ครับพี่เขาก็ออกจากนี่เพื่อไปช่วยเหลือเอาน้ำเอากาแฟมี 2,000 กว่าบาทซื้อมาม่าเซเว่น5ลังหมดเลยครับก็คือเข้าไปได้เข้าไปได้ไม่มีอะไรครับแต่ตรงนี้ครับประเด็นมันอยู่ตรงนี้พี่น้องประเด็นมันอยู่ว่าน้องๆรามคำแหงที่ติดอยู่ข้างในเขาขาดแคลนทั้งน้ำทั้งอาหารและที่สำคัญถูกไอ้เสื้อดำที่ผมเรียกให้ตำรวจไปจับเนี่ยไล่ยิงอยู่ถูกไหมถูกต้องครับมันมียิงอยู่ปราบปลายด้วยใช่เราต้องการให้ตำรวจเข้าไปช่วยตำรวจบอกว่าเข้าไปไม่ได้แต่พี่เนี่ยไม่ใช่ตำรวจดันเข้าไปได้แล้วพวกตะกวดมึงไปไหนตอนนั้นน่ะมึงเข้าไปไหนพี่ดูเด็กอายุ13ไม่กลัวตายคือเด็กอายุ13กับพี่เขากับคนอีกไม่กี่ชีวิตออกไปจากนี่เปิดเพลงพระเจ้าตากตูมตูมออกไปใครก็รู้ว่าจะไปตรงนั้นถามสั้นๆไงถึงย้ำว่าเข้าได้ไหมพี่บอกได้ซื้อมาม่าไป 2,000 กว่าบาทหมดเกลี้ยงแสดงว่าเข้าไปได้ครับผมแต่ไอ้พวกเนี้ยไอ้มุดรูอยู่ที่ไหนวะมันบอกเข้าไม่ได้พี่ครับพี่น้องครับในเมื่อตำรวจนะครับคุ้มครองประชาชนไม่ได้ประชาชนจะคุ้มครองตำรวจเองนะครับเฮ้ยโอ้โหเผาแล้วทัวร์ป่ะถอยระเบิดเฮ้ยมันแม่งระเบิดแรงนะเนี่ยไอ้โหเชื่อนะครับว่าโครงกระดูกที่อยู่ในซากรถบัสที่ถูกเผาซึ่งจอดอยู่หน้าสนามราชมังคลากีฬาสถานเป็นโครงกระดูกมนุษย์นะครับพร้อมจะนำไปตรวจ DNA เพื่อพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลและก็จะเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดหลังมีรายงานนะครับว่ากลุ่มชายชะกันที่เข้ามาก่อเหตุความวุ่นวายอาจเป็นกลุ่มเดียวกันกับม็อบสวนยางที่ภาคใต้นะครับชิปโฟกัสเรื่องนี้กับคุณสิริพรปาลกวงศ์ณอยุธยาตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานนำชิ้นส่วนมนุษย์ที่ถูกเผาจนเกือบหมดออกมาจากรถบัสเพื่อนำไปตรวจสอบหา DNA หลังรถบัสคันนี้ได้นำกลุ่มคนแสดงมาร่วมชุมนุมที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเมื่อวันที่1ธันวาคมแต่ถูกกลุ่มผู้ชุมนุมอีกฝั่งสกัดและเผารถโดยไม่มีใครคาดคิดว่าหลังจากไฟสงบแล้วจะพบศพที่ถูกเผาติดอยู่บริเวณใกล้กับประตูทางลงพลตำรวจโทจรัมพรสุรมณีผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าโครงกระดูกที่พบเป็นโครงกระดูกของมนุษย์อย่างแน่นอนเนื่องจากกระดูกที่พบเป็นกระดูกต้นขานอกจากนี้ใกล้กับศพยังพบเศษโทรศัพท์มือถือและหัวเข็มขัดส่วนสาเหตุการเสียชีวิตสันนิษฐานว่าผู้ตายอาจจะนั่งอยู่ด้านหลังรถ
และเมื่อเกิดไฟไหม้จากบริเวณหัวรถจึงได้พยายามหลบหนีมาที่ประตูแต่อาจสำลักควันทำให้หมดสติจนถูกไฟคลอกจากศพที่เราพบเนี่ยนะครับเนื่องจากมีการเคลื่อนย้ายมาแล้วนะครับก็พอขึ้นไปดูบนรถเนี่ยตรงทางลงจากบันไดชั้น2เนี่ยเราจะพบว่ามันจะมีหัวเข็มขัดนะครับเป็นหัวเข็มขัดลักษณะคล้ายๆใส่กระยีนแล้วก็จะมีกระดุมยีนและที่อีกอย่างที่เราเจอก็คือเจอโทรศัพท์ไอโฟนนะครับอยู่ในบริเวณเดียวกันนะครับซึ่งเราคิดว่าสันนิษฐานว่าในขณะที่เสียชีวิตเนี่ยอาจจะพยายามที่จะเดินลงมาเพื่อลงมาข้างล่างแต่เนื่องจากไม่ทันอาจจะสำลักควันแล้วก็หมดสติแล้วก็อาจจะลักษณะของการนอนคว่ำหน้าลงนอกจากจะมีผู้เสียชีวิตในรถบัสแล้วการเผชิญหน้ากันระหว่างผู้ชุมนุมทั้งสองกลุ่มในครั้งนี้ยังทำให้มีผู้ถูกยิงเสียชีวิต4รายเป็นนักศึกษา1รายส่วนอีก3รายเป็นผู้ชุมนุมกลุ่มนปช.หลังเกิดเหตุสังคมได้วิพากษ์วิจารณ์ว่าตำรวจละเลยการปฏิบัติหน้าที่ในการเข้าควบคุมสถานการณ์แต่พลตำรวจตรีปิยะอุทัยโยโฆษกสอรสยืนยันว่าตำรวจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถแต่การเข้าควบคุมสถานการณ์ต้องดูตามความเหมาะสมหลังจากได้รับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ใกล้สุดคือเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนซึ่งรักษาการบริเวณหน้าสนามกีฬารัชมังคลาสิ่งแรกที่ทำคือการกั้นพื้นที่ไว้ก่อนแต่อะไรก็ตามเจ้าที่ควบคุมฝูงชนเหล่านั้นไม่มีอาวุธประจำกายเลยมีแต่โล่และกระบองนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นต้องคำนึงถึงอันตรายต่างๆเหล่านั้นด้วยขณะนั้นดังกล่าวยังมีเสียงปืนอยู่เป็นระยะโดยตลอดมีรายงานว่าตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบชายชะกันกลุ่มหนึ่งโดยเป็นกลุ่มเดียวกันกับที่ก่อความรุนแรงในเหตุการณ์ม็อบสวนยางที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลังมีข้อมูลว่าหลังเกิดเหตุได้มีรถบัสมารับชายชะกันกลุ่มนี้ออกจากพื้นที่ซึ่งตำรวจได้เร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อยืนยันว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการก่อเหตุความรุนแรงครั้งนี้หรือไม่ต่อไปสิริพรปลักกวงณอยุธยา NBT NewsFocus. ไปติดตามนะคะสำหรับคดีที่เกิดขึ้นในช่วงที่มีการชุมนุมเมื่อปี56นะคะโดยศาลจำคุก5ปีหนุ่มลักทรัพย์ในรถบัสที่ถูกเผาหน้าสนามรัชมังคลากีฬาสถานค่ะโดยลดโทษเหลือจำคุก3ปี4เดือนศาลอาญาอ่านคำพิพากษาศาลชั้นต้นในคดีที่พนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา6เป็นโจทยื่นฟ้องนายอดิศรหรือต้าศรีจันผ่องเป็นจำเลยในคดีร่วมกันวางเพลิงเผาทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายร่วมกันลักทรัพย์ในยวดยานสาธารณะในที่มีเหตุเพลิงไหม้โดยใช้ยานพาหนะและร่วมกันมั่วสุมตั้งแต่10คนขึ้นไปโดยใช้กำลังประทุษร้ายให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองโดยมีอาวุธจากกรณีเดือนพฤศจิกายนปี2556จำเลยร่วมกับพวกอีก1คนเข้าไปทุบทำลายและวางเพลิงเผารถบัสโดยสารหน้าสนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถานซึ่งเหตุดังกล่าวมีผู้เสียชีวิตศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าจำเลยกระทำผิดจริงในข้อหาร่วมกันตั้งแต่2คนลักทรัพย์ในขณะเกิดเพลิงไหม้โดยใช้ยานพาหนะจึงพิพากษาจำคุก5ปีแต่จำเลยให้การสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาจึงลดโทษให้1ใน3คงเหลือจำคุก3ปี4เดือนค่ะ